ดีเลนเซอร์ทุกรุ่นครับออกมาเพื่อเฉพาะคนที่มีน้ำหนักที่ต่างกันครับแนะนำได้ก็คือความสวยนั่นเองนะครับรูปแบบเราอยากได้อะไรยังไงที่ผมนั่งคิงไซส์อยู่ตอนนี้ครับมันสำหรับคนตัวใหญ่ครับตัวเล็กนั่งผมว่าก็ไม่เหมาะครับซื้อรุ่นธรรมดาก็ได้ฟอร์มูล่าก็มีครับรุ่นแบบของทุกเพศทุกวัยก็มีแต่จะมีรุ่นเฉพาะเลยนะครับของคนตัวเล็กตัวใหญ่นั่งสบายๆก็จะต้องอัพหน่อยครับและ FNG จะตายครับเกือบครับผมกระโดดและโดนกริมกลับมาอีกแล้วเนี่ยครับคอมโบทุเรศมากครับและ FNG เข้าฟอกครับแต่มันไม่ไหว20แล้วครับสวัสดี UMC ครับขอบคุณ500บาทด้วยครับหายไปไหนมาครับเกมแรกทำไมไม่ได้มาดูผมว่าเกมนี้เหนื่อยแล้วล่ะทาง Virtus Pro อ่ะถ้ายิ่งทางเวกาได้ฆ่าต้นเกมแบบนี้ครับตอนหลังใครจะไปเอามันลงอ่ะครับรุ่นไหนถูกสุดครับรุ่น F มั้งนะครับราคา 10,000 อากาศร้อนเน็ตกากอยากดูเกมทำไงดีครับไปเลยครับร้านซิกเนเจอร์เกมมิ่งสาขาบางมดโอ้โหมึงชงให้กูสุดๆเลยนะครับแอร์เย็นสบายครับอากาศร้อนๆนี่จะกลายเป็นอากาศเย็นๆเลยนะครับ no. แล้วโฉบมาจังหวะนี้ครับโอ้โหโดนโคสแนปครับแล้วยิงไก่คนนึงครับยิงคนนึงแล้วคอสบอกทำไมไม่ช่วยกูยิงทำไมไม่ช่วยกูยิงโอ้โหอโลฮาแดนมึงหิวไก่ครับผมก็ตายด้วยเลยทีนี้โอเคครับยูเอ็มซีขอบคุณมากๆนะครับนอนดูให้สบายนะครับถ้าต้องการคนนวดขาบอกนะครับจะส่งน้องปาไปที่บ้านนะครับขอบคุณสำหรับ500บาทเลยนะครับสปอนเซอร์หลักของผมเลยนะครับก็บอกกูเสียใจจริงเธอเก่งที่ทำให้ฉันนะครับจำเธอไม่ลืมจริงๆครับเพลงนี้หิวไก่ไปเคฟซีก็ได้มั้งครับกดหลอกใช้สกิลอย่างไรครับก็กดกำลังจะใช้สกิลแล้วก็แอนิเมชันมันกำลังจะยกแขนอะไรเงี้ยก็กดเฮดหยุดครับหรือกดเอสก็ได้ครับคืนนี้ไม่มีเฮดวันซีวันนะครับเล่นไปแล้วนะครับน้องปาล์มครับจะถามหาตังค์กับคุณยูเอฟซีและโนวันจะตายอีกแล้วตรงกลางชิโยและอิลูตาลีออฟล็อกหลบใหม่รอดครับแล้วอโลฮาเดนจะตายหรือเปล่าเนี่ยดูดิโนวันเนี่ยขนาดโดนลุม 2-1 นะเว้ยแต่สามารถพลิกวิกฤตเกือบจะเป็นโอกาสได้เลยนะครับเกือบทำให้ฟิโอนิกตายนะครับและอโลฮาแดนครับได้เท้าเขียวแล้วครับ4นาทีและจังหวะนี้ตบครับตบปึ๊บ1ทีและฮิลใส่เพื่อนแล้วยังไงครับโดนฟอสคูดาไปและกริมกลับมาครับฟินิกก็ยังพ่นได้อยู่มีท่านี้ยิงอยู่ปั๊บสาดมั่วครับสาดมั่วและโดนใครโดนดิสซอปเตอร์ตบครับตบครับยังไงครับมีได้อยู่แต่มันลำบากครับแต่ไลออนฆ่าพักตรงกลางไปได้นะครับสามสามครับเอาล่ะครับเวอร์ซัสโปก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันผมว่าโนวันน่าจะอยากให้เพื่อนๆ living armor ตัวเองมากๆคือเหมือนทางซ้ายเหมือนจะบวกครับตรงกลางเนี่ยกลายเป็นไม่มี living armor ให้ทางพักครับพักก็ตายเลยทีนี้ฟินิกก็ไปรอดได้ดีครับนี่ครับเดี๋ยวดูโบนครับยิงลูกหมีสบายใจเฉิบมากนะครับแล้วยิ่งก็อดมีซันสไตล์คือทั้งแมปอะครับสวัสดีครับคุณวัชรพลนะครับนายประชาไม่รู้ว่าอยู่ไปไหนแล้วนะครับและจะอ้อมอีกแล้วครับโลนดุยโดนครับโลนดุยครับอ
ข่าวมานะครับจากคุณวัชรพลนะครับบอกว่านาวิชนะเกมแรกนะครับน่าจะไม่ยากสักเท่าไหร่ครับที่เจอแอดฟินแนมนะครับจะอ้อมหลังมาแล้วครับฟินิกมีสปายหรือเปล่ายังไงนี่สวัสดีครับคุณธรรมตะคนนี้ก็โดนเนเตอร์ผมเหมือนกันแล้วเวฟมาอิลูซอรี่ออฟมาจังหวะนี้อ้าวแล้วโอ้โหโอ้โหพ่นไฟใส่แบบนี้มีคนว้ามาช่วยครับฟินิกแล้วพ่นไฟใส่ลิฟวิ่งอัมเมอร์ตัวเองครับต้องไดฟ์ออกครับเนี่ยครับโอ้โหอย่างนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยลิฟไม่ทันเฮ้ยสวยโอ้โหแล้วปักตัวปอมแม่งยิงและมีสมอน2ตัวแล้วครับสำหรับทางก๊อตโบน6แล้วครับออกมาเป็น power trade ก่อนนะครับโฟกัสภาพแบบเคลื่อนไหวตาลายครับโอ้โหอันนี้นักพากย์คู่ไลท์ฮอปเอเว่นเลยครับอเด็กเลยนะครับคุณไอออนสีอโลนสีอโลนซี่นะครับไม่มีตังกินข้าวไม่ต้องโดเนทครับผมแถมผมไม่มีตังกินข้าวบอกนะครับมากินข้าวที่บ้านผมได้นะครับเดี๋ยวให้น้องปาล์มทอดไข่เจียวนะครับตอนนี้เกมน่าจะเงียบนะครับถ้าโบนรันเกมไม่ได้เนี่ยมีปัญหาหนักแล้วครับการที่โบนออกโซลิงมาเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการกดโซลิงแล้วก็ใช้อันติแล้วก็กินคลิปครับที่ทางโยกี้ไม่เก็บรูนเนี่ยเผื่อว่าเขามีวอร์ดครับแต่นี่เก็บปั๊บเขาน่าจะรู้แล้วครับว่าต้องมีตัวนึง invisibility และจังหวะนี้ดีมคอยมาครับโดนโนเฟียยังไงโดนสแปมสกิลครับแล้วโนโยกี้มาจังหวะนี้ยิงพาครับอีกทีนึง1 2 3ตายหรือเปล่าตายเลยครับโอ้ยซันตายสวยงามครับก๊อตเอาล่ะฮะ4ต่อ4พี่เสมฮาร์สโตนในอนาคตจะบูมไหมผมว่ามันบูมอยู่ในระดับหนึ่งของคนกลุ่มนึงแล้วนะซิงเกิลเจอสีอะไรไม่มีครับซิงเกิลเจอไม่ได้เล่นนะครับซีเครตไม่ลงแข่งเลยเป็นยังไงบ้างไม่รู้ได้อินไวส์นะครับโอ้แล้วโลนเวทฟาร์มป่าแบบนี้อนาคตจะหนักหรือเปล่าครับโบนต้องทำแต้มทำคะแนนตีป้อมเทรดป้อมให้ได้เยอะๆครับเพราะเดี๋ยวหลังเกมเนี่ยโบนจะตัวอ่อนมากเลยพี่เสกไม่รู้จักพี่แทนได้ไงครับแทนมาดูช่องผมตอนผมเล่นในวันซีวันครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้คุยกันนะครับเพราะผมก็รู้จักแทนโดยที่ผมไม่ได้คุยอยู่แล้วก็ดูเฮดวันซีวันเขาบ้างครับในสตรีมน่าจะรู้จักกันแบบผ่านๆ นะครับรู้ว่าเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยและนี่ครับเจอตัวครับผมเช็คก่อนครับโยกี้นั่นแหละครับแล้วได้ครับเอาเออซ่าหรือเปล่าแล้วกระตุก what ตกใจนึกว่าเน็ตตัดเขาขู่ให้ผมมาเล่นด้วยขอความเห็นใจนะครับแทนเคยโดนเอาตีนเตะปากไหมไม่ใช่อยากจะกระโดดจูบจักรแล้มึงกินอะไรแทนพูดอย่างนี้ไอ้ทวงไอ้เติมเฮดวันซีวันก็คือเกมเฮดวันซีวันนั่นแหละครับและตอนนี้เข้าโรชาแล้วอย่างไรเอ้ยโยกี้มาแล้วแต่มีเซนที่วอร์ดยิง1ที2ทีซีมาโอ้โหแล้วออกไม่ได้ครับอโลฮาแดนแปลงเป็นไข่ไม่ได้และครอบแบบว้าบเข้ามาโดน2ตัวครับเมเทโอมาหรือเปล่าซันสไตล์เมเทโอล่ะเมเทโอไม่ออก
นั่นเป็นท่าอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันจังหวะนี้แล้วก๊อตทํายังไงช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าโบนมันมีเซนที่ไม่น่าจะไหวครับแล้วก๊อตกําลังทําอะไรครับผมวอยกําลังโดดโอ้โหแล้วโดดเออเซาเนี่ยวอยไม่ไหวครับแล้วอ้าวไลออนสตันสวยครับในจังหวะนี้ไม่มีเฮกฟิงเกอร์มีแล้วใครจะมาช่วยเขาได้ครับต้องฟิงเกอร์ก่อนหรือเปล่าแล้วฮิลครับฮิลช่วยกันฮิลนั้นไม่น่าจะรอดแล้วฮิลจังหวะนี้กดสติ๊กใหม่ทีนึงมีสตันโอ้โหแล้วโดนฉบหลังแตกเลยครับไม่ไหวอะไรวะเนี่ยเวก้า8ครับ VP 5เอาแล้วล่ะฮะRadiant's bottom tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Signature แข่ง Infest ด้วยเหรอพี่เสมแข่งครับ Signature มีทีม Infestation ครับชื่อ Signature Hof นั่นเองนะครับเป็นทีมของ Infestation Radiant's bottom tower has fallen. และโบนยิงป้อมครับตอนนี้โบนเหนื่อยครับโดนโคตรเต็มที่ครับถามจริงพี่ลงทีมไหนไม่ได้ลงครับเป็นคนพลาดแต่ลงไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นกลางครับกรีนอยู่ในทีมไหมกรีนอยู่ในทีมอินเฟสครับใช่ครับแล้วโฉบมาจังหวะนี้โบ5ครับคู่นี้ยิงโดนลูกหมีหรือเปล่าโดนครับนี่ครับอินวอเกอร์มาเอาซัมมอนตีครับแล้วซีมาอ้าวโอ้โหแล้วกิมกลับมาอันติก็อดบายบายจ้าพยายามยิงอยู่โอ้โหแล้วดีนายได้อย่างสวยครับต้องบอกว่าทางดิสรัปเตอร์เล่นสวยจริงๆเล่นดีจริงๆแล้วโบนจะยิงไก่ไม่รอดพี่เสียมรู้จักบูสแปนไหมไม่รู้จักครับนี่นัดชิงสายบนครับโอ้แล้วมีบริงกันแล้วแบบนี้ลำบากแล้วครับการเงินตอนนี้เป็นเออร์ซ่าวอริเออร์ที่นำที่หนึ่งครับอ้าวแล้วโยกี้โดนดีมคอยแบบนี้ช็อกครับผมปลายหวานฟาร์มยังไงให้เร็วเหมือนเออร์ซ่าฆ่าครับผมเอาโรชานให้ไวใช่ครับสายล่างนาวีเจอทีมสปิริตพรุ่งนี้โบ3ครับและกิมกลับมาจังหวะนี้จะโดดได้ไหมรอโดนตีหนักๆก่อนครับแล้วโดดแล้วโดนล็อกมาแบบนี้ต้องครอบครับต้องโคโนสครับต้องโคโนสแบบนี้ติดโดนแบบนี้ครับแล้วอ้าวสวยชิบหายครับแล้วโคโนสไม่โดนเออร์ซ่าแล้วกดมาร์ทซอมเบนเน็ตมาแล้วครับวอยจะยังไงครับตีคลิปโอ้อโลฮาแดนเข้ายากมากเลยครับเอาล่ะฮะเอาตะมอนมาตีก่อนครับแล้วบริงมาไซเลนหนึ่งทียังไงครับก๊อตมีปัญหาแล้วไม่มีอูเซปเตอร์ใช่ไหมนะแล้วโคสแนปมาโอ้โหแล้วกลับมาจังหวะนี้แล้วอ้าวกระโดดเข้ามุ้งกันหมดเลยชิบหายแล้วครับผมชิปหายวายวอดแล้วครับโอ้วอตาโฟจะไหวหรือเปล่าตีทีนึงปากเขาไม่โดนครับน่าสงสารชีวิตจริงๆโอ้โหบิงออกโอ้โหพระเจ้าเกมนี้เวก้าเข้มฟาดซาดเมื่อกี้เหมือนเปิดฝาชีแล้วก็ให้แมงวันกระโดดเข้าไปในฝาชีครับผมซิงเนเจอร์มีลุ้นไปทีไอไหมผมลุ้นนะคนอื่นไม่ลุ้นผมไม่รู้อะแต่ผมลุ้นโอ้ยเกมนี้จะเหนื่อยแล้วครับผมบอกแล้วครับมีมนุษย์หินหลายตัวมากวันนี้หมาผมยังไม่ได้รับการดูแลและเล่นเลยนะครับ
ียงไม่ดังขอโทษด้วยนะครับดีกว่าเสียงไม่เบาเนาะพอลดแล้วมันเบาไปอ่ะอย่างน้อยก็ไป WCA CSGO ได้ไป WCA ก็จริงนะครับ Signature Trust ก็ได้ไป WCA นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับได้ไปก่อนที่จะ Signature CSGO จะได้ไปนะครับตอนนี้ได้ไปพร้อมกัน2ทีมครับผมและยิงป้อมมาแบบนี้ครับ Radiant's Middle Tower is under attack. Dire's Bottom Tower is under attack.ใช่ครับเอาวินสายบนกับวินสายล่างเข้ารอบครับพรุ่งนี้ยังไม่ใช่รอบชิงวินสายล่างนะครับพรุ่งนี้เป็นแค่สเปริตกับนาวีโบ3นะครับยังไม่ชิงนะครับต้องรอผู้แพ้รอบนี้ไปชิงนะครับและโยกี้มาแล้วมากันหมดแล้วครับแล้วโอ้โหไซเรนได้3คนยังไงแล้วครอบมุ้งมาแล้วครับล็อกไปทีนึงก็จะทำอะไรได้บ้างเมเทโอมาจังหวะนี้ดิฟเฟอริงแบสครับไม่มีใครตายโอ้โหทีมไฟจังหวะนี้ของทางเวก้าเลือกฮีโร่มาสมส่วนจริงๆครับจะสู้ยังไงครับ VP เกมนี้คือเมื่อกี้เห็นการกระโดดมาไซเรนของโนวันไหมคือสุดยอดมันเป็นคนหนึ่งที่ผมยกย่องว่าแม่งเล่นมิดเลนได้สุดยอดคนหนึ่งอะ Radiant's bottom tower has fallen แล้วตอนนี้จะยังไงครับทางเวอร์ทัสโฟน่าจะแก้เกมอย่างยากมากแล้วนะครับเพราะดูจากท่าทางเนี่ยยากมากครับการเก็บดิสทัปเตอร์ก่อนนี่โคตรลำบากโอ้ระเรเดียนแล้วครับทางโลนเวดบ้านไม่ไหวครับแล้วลูกหมีมี Living Armor นี่มันเป็นอะไรที่บาดซบมากๆครับโนวันกับทามาสอย่าไปเทียบดิครับอย่าเอาขยะมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยาไปเทียบกับเพชรที่ซาอุดีอาระเบียสิครับยังไงก็ต้องทามาสโอ้ถุยนะครับอาจจะมี5เกมก็ได้นะครับคู่นี้แล้วกดดัดมาจังหวะนี้โอ้โหคาถาเขียวสตันฉีดฟิงเกอร์สตันตายนะครับอย่างนี้เริ่มได้เปรียบครับเสกเฮกมากระโดดมายังไงครอบได้เออร์ซ่าแบ็คกิ้งบาร์ก็จริงเผาไปดิโอ้โหแล้วกดอันติโคตรโกงไอ้โกงท่านี้มึงโกงมากกดฟอสคูดามาครอบหรือเปล่าตบโอ้โหวอยบอกว่าอะไรวะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงและลูกหมีมาแล้วโอ้โหก๊อดบอกว่าลาโลกแหละ GG ไหมล่ะมึงยังมือแข็งอยู่ครับสตาร์ทโบโอ้โหเทนโบเทคมาช่วยครับโอ้โหเรียบร้อยครับและเออร์ซ่าได้โรชานอีกแล้วได้เอจิสไปครองเกมแรกไม่เป็นแบบนี้ครับเกมแรกเวอร์ทัสโฟทำได้ดีกว่าครับเกมนี้เหมือน VP เอาจริงมั่งครับผมซ้อมมาครับฮีโร่ชุดนี้แล้วมีเจาะเกาะแล้วครับทาง
โบนเฟชเชอร์ของโยกี้มันจะมีปัญหานะเนี่ยน่าจะยาวทำยังไงดีนะคือก๊อตแม่งสู้หมีไม่ได้เลยอ่ะเพราะจะยิงพอดลูกแม่งก็มาแล้วครอบมาจังหวะนี้อ้าวแล้วหลุดออกไปไม่คุ้มเลยครับโคตรไม่คุ้มครับเออร์ซ่ามาตีก๊อตฟีโดนไฟโคนอีกช็อกช็อกกระโดดเลือดเต็มโอ้โหตามอีกโอ้น่าเศร้ามากครับผมพี่เทมเล่าเรื่องผีให้ดูให้ฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเกมจบก่อนนะครับคงจะไหวเปล่าแน่นะครับยังมือแข็งอยู่นะครับ VP Radiant's top tower is under attack เนี่ยครับตกไปRadiant's top tower อย่างที่ผมบอกครับแก๊งคนหินเลือกฮีโร่มาดีครับเวก้าเกมนี้เลือกมาซัดสแปมสกิลซะไม่รู้จะฆ่าใครเลยครับสกิลหนักๆนี่ต้องลงเต็มๆคนหนึ่งถ้ายืนห่างๆกันอย่างนี้ไม่สบายเลยครับอายุ29ปีครับแล้วเวฟมาโรตารี่ออฟมาเข้ามาจังหวะนี้ดีมคอยติด2คนแล้วเออซ่ามาหวดแล้วครับด้วยความเร็วโอ้แล้วไม่สนครับตีโอ้ตายตันตายเมเตโอมาจังหวะนี้โดนแต่ลูกหมีครับโอ้โหลูกหมีไม่สนด้วยตบยับโอ้โหแล้วหวดไม่น่าจะมือแข็งอีกต่อไปยังซื้อเกิดมาครับสำหรับทางบัวทับโป่งนี่มัน255อะไรอ่ะ2559ด้วยเหรอแล้วตีมาจังหวะนี้โบนยิงปากนี่ขนาดยิงตัวซับมาเนี่ยแม่งยังยิงไม่เข้าเลย